โอเคครับก็สำหรับความรู้ที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ เทคนิคในการเทรดนั่นเองนะครับหรือว่ากลยุทธ์ในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับกลยุทธ์ที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า stochastic ค่า533ากับแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆใช้ตัวสโตคู่กันกับแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่จะทําให้เพื่อนๆเทรดแบบ l o w t r e ท d ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดบินาลีอยู่แล้วก็อยากจะได้เทคนิคที่ทําให้เทรด ในแบบ Follow ทรดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็นี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดพอร์ตหลักด้วยนะครับก็น่าจะเห็นเนาะคลิปก่อนๆที่ผมปั้นพอร์ตหรือว่าคลิปก่อนๆที่ผมเดทพอร์ตหลักนะครับผมก็จะใช้เทคนิคตัวสโตกับแนวรับแนวต้านเนี่ยอยู่บ,บ่อยๆเลยแล้วก็มีที่ายให้ฟังอยู่บ่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในไลฟ์วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนี้ ให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับความรู้กันฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ไลค์ดีๆที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้ที่ผมมาเทรดสดๆแบบนี้อีกใน EP ต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้มันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเค okay, ครับก็ไปทางเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กันแล้ว เราไปรับความรู้กันเลยครับโอเคครับก็สลับตัวเทคนิคสโต5 3 3กับแนวรับแนวต้านนี้นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องทำการเซตติ้งตัวสโตก่อนนะครับอ่ะก็สลับตัวสโตนะครับวิธีการเซตติ้งนะให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายล่างเห็นไหมมันจะมีเมนูอิ d i ิ a t o r อยู่นะครับเห็นไหมกดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาตรงที่ oscillator ตรงนี้เห็นไหมอ่ะคลิกไปเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวสโตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกใช้งานมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ตัวสโตอ่ะมันยังเป็นค่า1433อยู่เห็นไหมอ่ะก็ให้เราแก้ไขนะครับให้มันเป็นค่า533ก่อนนะครับเพราะว่าตัวสโตที่ผมจะสอนเพื่อนๆใช้วันนี้เป็นตัวสโตค่า533นะครับ อ่ะโอเคที่จริงไม่ว่าตัวโสโตมันจะค่าไหนก็ตามอ่ะมันวิธีการใช้งานมันเหมือนกันนะครับโอเคไหมแต่เพียงแค่ในเทคนิคที่ผมจะสอนเพื่อนๆเ,เทรดในวันนี้ก็มันเป็นเทคนิคที่ใช้ตัวโสโตค่า533เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะครานี้ก็พอเราเปลี่ยนตรงเปอร์เซ็นเคตรงนี้ให้มันเป็น5แล้วนะครับต่อไปก็มาดูตรงเปอร์เซ็นดีกับตรงตัวเนะครับว่ามันเป็นเลข3ม ทั้ง2อันหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันเป็น3กับ3แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปิดตัวแถบ setting ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเนี่ยจะกดกลับหรือกดการกระบ,บาทก็ได้นะครับอ่ะนี่เนาะอ่ะโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซ t t i n g ตัวสโตออกมานะครับว่าเออตัวสโตเนี่ยถ้าเราจะออกมาใช้ ในการเทรดคู่กับแนวรับแนวต้านเนี่ยเอาสโตออกมายังไงก็อ,ออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้พอเราได้ตัวสโตแล้วแน่นอนวันนี้ผมสอนเพื่อนๆใช้ตัวสโตคู่กันกับตัวแนวรับแนวต้านนะครับเพราะนั้นปะ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนเพื่อนๆตีแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่มีอินดิเคเตอร์ที่มันจะมาตีให้เรานะครับทุกคนถึงมันมีอินดิเคเตอร์ที่มาช่วยตีให้เรามันก็ตีไม่ตรงกับเออใช้คําว่า สไตล์การเทรดของเราแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแนวรับแนวต้านของแต่ละคนแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวรับแนวต้านก็จะเห็นเหมือนๆกันนั่นแหละนะครับเพียงแค่บางคนอะถ้าเอ็กซ์ซีฟหน่อยแนวรับแนวต้านนี่อาจจะใกล้ขึ้นมาหน่อยบางคนแพซีฟหน่อยก็อาจจะกว้างขึ้นไปหน่อยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอะโอเคครับก็ เดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนๆตีแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตอนที่การวิ่งเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าเราจะตีแนวรับแนวต้านตอนที่การวิ่งเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยยังไงนะครับก็สำหรับกาฟที่วิ่งเป็นเทนขาขึ้นนี้นะครับเวลาเราจะตีแนวรับแนวต้านนะครับจาไว้เลยนะครับเราจะไม่ตีแนวต้านนะครับเราจะตีแต่แนวรับอย่างเดียว1 0 0นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า กราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแนวรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตอนที่กราวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบเนี้ย มันก็จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ทุกครั้งที่ราคาวิ่งย่อตัวลงไปติดแนวรับเนี่ยโอกาสที่มันจะผ่านแนวรับมันก็จะเป็นไปได้ยากนั่นเองกับการหลังจากนี้โอกาสท land, ี่ราคาจะกลับตัวขึ้นมันก็จะมีโอกาสสูงขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเทรดเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นโอกาสที่เราจะทํากําไรได้มันก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมนี่นะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นนะเราจะตีแต่แนวรับอย่างเดียว100%เเลยนะครับอ่ะโอเค มาเดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนๆตีแนวรับตอนกาวิ่งเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับวิธีการตีแนวรับนะครับนี่นะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเส้นแนวนอนมาจากไหนนะให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยตัวเดียวกันกับที่เราเอาตัวสตัวออกมานะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วก็กดตรงเนี้ยเปิดรายการเครื่องมือใหม่นะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่ะเนี่ยเครื่องมือวาดนะครับแล้วก็เส้นแนวนอนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนี่นะครับพอเราคลิกใช้งานมาแล้วมันก็จะมีเส้นแนวนอนโผล่ขึ้นมาบนจอเราแบบนี้ อ่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราจะเอาไว้ตีเอ่อแทนแนวรับหรือว่าอ่แทนแนวต้านเวลาที่เราจะตีลงไปบนกราฟนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็สหรับวิธีการตีเส้นแนวรับตอนกราฟวิ่งเป็นเทนขาข,ขึ้นนี้นะครับให้เราดูตอนที่ราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็จุดลึกสุดตอนที่ราคาย่อตัวลงมาอยู่ตรงไหนก่อนที่เขาจะกลับตัวขึ้นนะครับอ่าเนี่แหละนะครับจุดลึกสุดอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือ harness. สิ่งที่เรียกว่า แนวรับนะครับเนี่ยนะอย่างตรงนี้เนี่ยราคาวิ่งลงมาลึกสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็แนวรับเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะแนวรับคืออะไระเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อ <c oughs> ว่าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนยังไม่รู้จักนะครับแนวรับก็คือแนวหรือว่าช่วงราคาช่วงหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันมีนัยยะในตลาดนั่นเองนะครับมีนัยยะสําคัญในตลาดเช่นตัว GBP USD นะครับช่วงราคาตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงราคาที่มีนัยยะในตลาดเหตุผลที่มันมีนัยยะเพราะว่าเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ราคาวิ่งขึ้นมาหรือว่าตอนที่การวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดที่แนวนี้ก่อน1ครั้งเหมือนกันนะครับก่อนที่หลังจากนั้นจะทะลุขึ้นไปกลับกันนะครับเห็นไหมพอมันทะลุขึ้นไปแล้วมันจะกลับลงมามันกลับทะลุลงมาไม่ได้นะครับมันขึ้นไปต่อเห็นไหมแสดงว่าจุดตรงเนี้ยหรือว่าณราคาตรงเนี้ยมันมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างในตลาดนั่นเองนะครับอ่ะน สิ่งนี้เรียกว่าแนวรับนะครับก็คือเป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญที่จะส่งให้ราคาวิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านก็ตรงกันข้ามนะครับเป็นราคาที่มีนัยยะสําคัญในตลาดที่จะส่งให้กกรบหรือว่าส่งให้ราคากับตัวลงมานั่นเองนะครับเอออันนี้อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะโอเคครับนี่นะตอนนี้เราได้แนวรับมา1แนวแล้วนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าแนวรับหรือว่าแนวที่มีในยะสําคัญในตลาดณตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีหนึ่งแนวแน่นอนนะครับเออราคาที่มีในยะสําคัญในตลาดณนะตอนนั้นมันมีได้หลายราคานะครับทุกคนซึ่งวิธีการตีก็ตีเหมือนกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอตัวกราฟหรือว่าตัวราคาเนี่ยมันจะย่อมาถึงที่แนวรับแนวไหนแล้วมันจะหยุดเราไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ตีจุดที่เรามองว่ามันจะมีในยะ ไปทุกจุดเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อขาหน้าถ้ามันย่อตัวลงมาอตอนนี้มันถึงแนวรับหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ผมเห็นตรงนี้มีอีกหนึ่งแนวนะครับหนึ่งแนวรับเนาะหนึ่งแนวรับนะครับอ่ะตรงนี้นี้นะก่อนหน้านี้ราคากับตัวลงมาก็ลึกสุดตรงนี้ก่อนจะกลับตัวขึ้นไปยาวเลยนะครับแปลว่าตรงนี้ก็น่าจะมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นราคาที่มีนัยยะสําคัญในตลาดก็ได้นะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับนี่นะอ่านี่นะครับตรงนี้อีกหนึ่งแนวนี่นะครับอ่านี่นะครับก่อนหน้านี้เนาะราคาวิ่งขึ้นไปถึงตรงนู้นแล้วก็ย่อตัวลงมาลึกสุดถึงตรงนี้นะครับทุกคนก่อนที่จะดีดขึ้นไปยาวเลยแปลว่านะตรงนี้ราคามีในยง่สำคัญอะไรบางอย่างอยู่นะครับ หรืออาจจะเป็นราคาที่มีนัยยะสาคัญในตลาดพอสมควรเลยก็ได้นะเพราะว่ามันพุ่งขึ้นไปแรงเลยนะครับอนี่เนาะโอเคเราก็ตีเอาไว้แบบนี้เลยนะครับก็เราเห็นว่าจุดไหนมีนัยยะสาคัญอย่างน้อยก็ในมุมมองของเรานะครับเรามองว่าเออจุดนั้นจุดนี้มีนัยยะสาคัญนะเราก็ตีเส้นมันมาไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้นะครับเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับทุกคนก็ให้เรารอนะครับจนกว่าตัวกราฟเนี่ยหรือว่าตัวราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันจะย่อตัวลงมาจนกว่าจะถึงแนวรับนั้นๆที่เราตีเอาไว้นั่นเองนะครับครน,นี้พอราคาย่อตัวลงมาถึงแนวรับเราหาจังหวะเทรดได้เลยไหมนะครับเรายังหาจังหวะเทรดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าราคามันจะย่อลงมาแล้วก็ติดที่ตรงแนวรับตรงนี้แล้วจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับคือความเป็นไปได้มันยังมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้น ตอนที่ราคาย่อตัวลงมาจนถึงแนวรับไม่ว่าจะแนวใดแนวหนึ่งนะครับก็ให้เรารอก่อนนะครับรอจนกว่าจะเกิดแอคชั่นพักราคานะครับแอคชั่นพักราคาก็คือเนี่ยตอนที่กราฟมันลงมาติดแนวรับนะครับมันก็จะวิ่งนิ่งๆออกข้างนั่นเองครับเนี่ยเหมือนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยพอราคาเอ่เอลงมาถึงแนวรับนะครับมันก็ลงต่อไม่ได้นะครับราคาเริ่มนิ่งๆออกข้างอ่ะแบบนี้นะครับ ก็จะมีความหมายว่าตอนนี้ตัวกราฟหรือว่าตัวราคานะตอนนั้นนะครับก็น่าจะลงมาลึกสุดแล้วอาจจะลงมาถึงแค่แนวรับแนวนี้หลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัวขึ้นแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นจุดสังเกตจุดแรกนะครับเวลาเรา,าดูเนาะว่ากราฟมาติดที่แนวรับแนวนั้นอะติดจริงหรือเปล่าก็คือดูก่อนว่ามันเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นแาบหรือ,อยังนะครับคราวนี้ถ้าตัวกราฟย่อลงมาถึงแนวรับนั้นๆแล้วนะครับแล้ว เ,เกิดการพักราคาขึ้นต่อไปตอนนี้เราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับให้เราดูนะัะว่าเส้นสโตแคสติกเนี่ยตัดขึ้นที่โอเวอร์โซหรือว่าตัดขึ้นที่โซนสีเขียวแบบเนี้ยหรือ,อยังนะครับอ่าถ้าตัวสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซแล้วเรียบร้อยก็แปลว่ากราฟณนะช่วงนั้นนะครับอาจจะย่อตัวลงมาลึกสุดแล้วแล้วก็น่าจะติดที่แนวรับนี้จริงๆหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้ว ณตอนนั้นเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าไปกินกําไรได้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าหาจังหวะเข้าไปเทรดในช่วงนั้นได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดนะครับตอนที่ถ้ากราฟวิ่งมาติดที่แนวรับนะครับเราก็หาจังหวะเข้าเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันบ้างนะครับกลับกันบ้างถ้าสมมุติกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนะครับอ่านี่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเป็นเทรนด์ขาขึ้นให้ดูกันไปแล้วเนาะอ่ะคราวนี้มาดูเทรนด์ขาลงนะครับ สำหรับตัวเทนขาลงนะครับเอ,อ่เทนขาลงเราจะตีแต่แนวต้านอย่างเดียว100%นะครับถามว่าทําไมเทนขาลงเราจะตีแต่แนวต้านอย่างเดียว100%เหตุผลเพราะว่ากราฟที่วิ่งไปเทนขาลงนี้นะครับจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากกว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในเมื่อแรงขายมีอยู่มากแนวต้าน ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนกาฟวิ่งเป็นเทนขาลงนี้มันก็จะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้ขาฟวิ่งลงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ทุกครั้งที่ราคาวิ่งขึ้นไปติดแนวต้านเนี่ยโอกาสที่หลังจากนั้นเขาจะไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็กลับตัวลงมามันก็จะมีได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้เวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดก็จะเป็นจังหวะที่มีโอกาสชนะสูงขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้น นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมถ้ากาฟวิ่งไปเทนขาลงเนี่ยเราถึงตีเตียนแนวต้านเนีเดียว100นะครับน่ะโอเคมาสำหรับวิธีการตีแนวต้านนะครับตียังไงอ่ะนี่นะครับวิธีการตีเส้นแนวต้านนะครับก็ตรงกันข้ามกันกับวิธีการตีเส้นแนวรับเลยนะครับก็คือ ให้เราดูนะครับว่าณตอนนั้นที่กราฟกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาสูงสุดถึงตรงไหนนะครับผมขอเปลี่ยนสีเส้นเป็นสีแดงแล้วกันนะครับมันจะได้อะมองออกนะว่านี่คือแนวต้านนะอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการตีแนวต้านก็คือให้เราดูนะครับว่าตอนนั้นที่กราฟกลับตัวขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่ตรงไหนนะครับก่อนที่เขาจะกลับตัวลงมาอจุดสูงสุดตรงนั้นนะครับก็คือแนวต้านนั่นเองนะครับอ่านี่นะ เพราะว่าอะไรทําไมตรงนั้นถึงเป็นแนวต้านนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าณช่วงนั้นหรือว่านจุดจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่มีนัยยะสําคัญในตลาดจริงๆมันก็คงไม่สามารถที่จะส่งให้ราคาหลังจากนั้นมันกลับตัวลงมาได้เห็นไหมอ่าเพราะฉนั้นแปลว่านตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นราคาที่มีนัยยะสําคัญในตลาดจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เราเลยสามารถที่จะตีเป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวิธีการตีเส้นแนวต้านนี้นะครับเวลาเราตีเราก็ตีทุกจุดเลยนะครับทุกแนวเลยนะที่เราเห็นว่ามันน่าจะมีในัยะสําคัญนะครับอย่างน้อยในมุมมองของเราก็ได้นะครับไม่ต้องแบบว่าตามทฤษฎีอะไรมากก็ได้ถามว่าทําไมอย่างน้อยในมุมมองของเราก็ได้นะครับเพราะว่า คนส่วนใหญ่เวลาเห็นแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะครับผมเห็นตรงนี้เนาะ,ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะตีเป็นแนวต้านได้นะครับเพราะว่าแอคชั่นเนี่ยคือการกลับตัวขึ้นไปยาวเลยนะครับณนะช่วงนี้นะเราก็ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับพอไปถึงตรงนี้เราก็ขึ้นต่อไม่ไหวหลังจากนั้นก็ล่วงยาวเลยนะครับนะแปลว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวต้านที่น่าจะมีในยะสาคัญในตลาดนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็ เอาเมื่อกี้ผมลืมอธิบายเพิ่มเติมไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักว่าแนวต้านคืออะไรนะครับแนวต้านเนี่ยมันก็คือแนวหรือมันก็คือราคาที่มีนัยยะสําคัญในตลาดที่จะส่งให้ราคาหลังจากนั้นเนี่ยมันกลับตัวลงไปนั่นเองนะครับหรือถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือเป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญในตลาดที่ราคามันจะวิ่งขึ้นมาไม่เกินเนี่ยนั่นเองนะครับเออหลังจากนี้ถ้าราคาวิ่งขึ้นมาถึงมันอาจจะ เกิดแอคชั่นเป็นพักราคาตรงนี้แล้วก็กลับตัวลงก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะสิ่งนี้เรียกว่าแนวต้านนะครับเป็นราคาที่มีในยะในตลาดที่อ่อถ้ากราฟหรือว่าราคาวิ่งขึ้นมาถึงในมันอาจจะผ่านขึ้นไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอาจจะกลับตัวลงมาก็ได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคเนาะโอเคคราวนี้พอเราตีแนวต้านอ่าครบทุกแนวแล้วนะครับสมมติว่าเออเราเห็นว่านี่นะเป็นแนวต้านได้นั่นเป็นแนวต้านได้นะครับก็สมมติเราตีครบทุกแนวเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวน,นี้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงนะครับวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือให้เรานะครับทําการาหลังจากที่ตีแนวต้านเรียบร้อยแล้วก็รอนะครับรอจนกว่าราคาเนี่ยจะดีดกลับมาที่แนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้แหละเมื่อไหร่นะครับแต่ว่า,เ,าเราก็รอก่อนนะครับอรอจนกว่าราคาจะกลับขึ้นมาที่แนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้พอราคาหรือว่าตัวกราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาถึงแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้ก็ต่อไปนะครับก็ให้เราดูว่าตรงแนวต้านตรงนี้เกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นหรือเปล่านะครับแอคชั่นพักราคาหรือพูดอีกมุมนึงถ้าแบบ ภาษาเข้าใจง่ายมันก็คือเหมือนบอกว่านี่คือจุดสูงสุดแล้วอ่ะที่ราคาจะกลับตัวขึ้นมาถึงได้นั่นเองนะครับอ่าก็เราดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นก็แปลว่าทั้งหมดที่ราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะขึ้นมาสูงสุดที่ถึงแค่แนวต้านแนวนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอ่าแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าครนี้ สำหรับการหาจังหวะเทรดลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวสโตนะในการาหาจังหวะเข้านะครับนี่นะครับตอนที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาติดที่แนวต้านแล้วเกิดแอคชั่นพักราคานะครับก็ให้เราดูนะครับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยที่กราฟเกิดแอคชั่นพักราคาเส้นสโตตัดลงที่ โอเวอร์บอทหรือ,อยังนะครับถ้าเส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดตอนที่กราฟวิ่งขึ้นมาติดที่แนวต้านที่เราตีเอาไว้อันนี้นั่นเองนะครับอ่าก็ ตามนี้เลยนะครับโอเคครับและนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคตัวสโตคาสติกค่า5 3าบวกกับแนวรับแนวต้านนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราสามารถเอาไว้ใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนได้ดีเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหัดเทรดบอลารี่อยู่นะครับก็สมมติว่าตามหาเทคนิคที่เอาไว้ใช้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนก็แนะนำเลยนะครับว่าตัวสโตกับแนวรับแนวต้านนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยเพื่อนๆได้ แน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนเอนเริ่มต้นเทรดในเทนได้ดีแน่นอนนะครับอ่าตามนี้เนาะโอเคก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเทคนิคสโต533กับแนวรับแนวต้านนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็คือให้เราเปิดตัวสโตนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเราเปิดตัวสโตมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ดูว่าแกปปัจจุบันนี้เป็นเทนอะไรนะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นเราก็หาจังหวะ อเหตุขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วตอนที่เราตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยตอนกาบวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนี้เนาะเราก็ตีแต่แนวรับอย่างเดียวนะครับแต่กับการถ้าการวิ่งเป็นเทนขาลงเราก็ตีแต่แนวต้านอย่างเดียวนะครับทุกคนพอกรบอ่เกิดการกลับตัวมานะครับมาติดที่แนวรับหรือแนวต้านของเราแล้วนะครับอ่ก็ให้เราดูนะครับว่าณนะตอนนั้นที่กรบอ่กลับตัวมาติดแนวรับแนวต้านของเราแล้วเนี่ย อ่าแกรเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวสโตได้เลยนะครับว่าตัวสโตเนี่ยตัดขึ้นตัดลงที่โอเวอร์บอทโอเวอร์โซลหรือ,อยังนะครับถ้าตัดแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือสรุปสําหรับตัวเทคนิคนี้หรือว่าตัวกลยุทธ์นี้นั่นเองนะครับก็สรุปสั้นๆได้ตามนี้เลยนะครับ ก็หวังว่าเทคนิคนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้เพื่อนเอนเทรดในเทรนได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เทรดบันารีอยู่นะครับก็ผมแนะนำนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะน่าจะช่วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทรดในเทรนได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคครับก็ขอฝากเทคนิคนี้เอาไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับ yeah, yeah, I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.